น้ำดื่มสยามพร้อมให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีตลอดปี2565อย่างเป็นทางการที่สำนักงานใหญ่บริษัท TTC น้ำดื่มสยามจำกัดตั้งอยู่เลขที่77/8หมู่3ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีได้มีพิธีเซ็นสัญญาลงนามระหว่างนายคิวอรุณโนรสนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีผู้รับและนายทักษพลจันเทศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท TTC น้ำดื่มสยามจำกัดผู้มอบซึ่งได้ร่วมกันลงนามเป็นผู้รับและผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีในการจัดกิจกรรมตลอดปี2565โดยมีคณะผู้บริหารบริษัท TTC น้ำดื่มสยามจำกัดพร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีร่วมเป็นสักขีพยานโดยนายคิวอรุณโนรสนายกสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีได้กล่าวว่าพิธีลงนามในครั้งนี้ทางบริษัท TTC น้ำดื่มสยามจำกัดได้ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีจัดกิจกรรมสยามชวนปั่นรักษาปทุมบ้านเราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาภายในจังหวัดปทุมธานีขับเคลื่อนจากแหล่งชุมชนขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์เส้นทางปั่นรถจักรยานภายในจังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยหน่วยงานทั้งสองจึงเห็นสมควรที่จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีที่กำหนดจัดขึ้นภายในปี2565ดังนี้วันที่3มิถุนายน2565วันจักรยานโลกวันที่4มิถุนายน2565วันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่12สิงหาคม2565วันแป้แห่งชาติวันที่22กันยายน2565วันคาฟรีเดย์และวันที่5ธันวาคม2565วันชาติและวันพ่อแห่งชาติทางด้านนายทักษพลจันเทศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท TTC น้ำดื่มสยามจำกัดได้กล่าวว่าในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีทางบริษัท TTC น้ำดื่มสยามจำกัดได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาทและน้ำดื่มตราสยามเพื่อใช้เป็นน้ำดื่มหลักภายในกิจกรรมให้กับสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีในการจัดกิจกรรมตลอดปี2565เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกันทั้งนี้การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งทางบริษัท TTC น้ำดื่มสยามจำกัดจะมีการพิจารณาแผนงานและการดำเนินการตกลงร่วมกันแล้วแต่กรณีไป News 24สมเกียรติทรัพย์เฉลิมภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน